ณหมอก็ต้องมาต่อกันนะมาต่อกันว่าเราจะต้องมีการผ่าตัดใช่ไหมคุณหมอนะก็เลือกกันเลือกกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณหมอก็ก่อนจะขึ้นไปถึงตอนที่สองเนี่ยผมก็ไม่น่าเชื่อนะว่าไอ้เขาโกงอย่างเดียวนั่นแหละมันทำไมมันลวนไปหมดแล้วนะคราวนี้เรารู้แล้วว่ารูปร่างมันผิดปกติใช่ไหมครับมันก็จะทำให้รูปร่างสูญเสียไปเขาก็เริ่มเสื่อมนะครับกล้ามเนื้อก็มันก็อักเสบบ้างนะครับแล้วก็กระดูกหรือส่วนต่างๆที่มันมาส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ลวนไปใช่ครับดังนั้นตอนนี้ต้องคิดว่าทุกคนก็ต้องติดตามคุณหมอต่อไปว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณหมอครับเราจะทำกันอย่างไรกันดีเมื่อเรารู้ว่าเราเริ่มเข่าโกงมาจริงแล้วคนที่เข่าโกงก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับว่าการรักษาเข่าโกงจริงๆเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดครับที่จะเป็นต้องผ่าตัดแก้ไขนะครับการรักษาเข่าโกงก็อาจจะต้องทำให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงนะครับใส่รองเท้าที่ปรับให้น้ำหนักตัวลงมาตรงกลางของข้อเข่าให้ดีเพื่อไปป้องกันการที่เข่ามันจะโก่งเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีนะครับการผ่านกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงก็ต้องเน้นต้องย้ำนะครับว่าจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเนื่องจากว่าคนที่เข่าโก่งนั้นเนี่ยจะเสียเปรียบเชิงกลในการเดินหมายความว่าคนที่เข่าเข่าตรงเนี่ยเขาใช้กำลังเดินไม่เยอะครับใช้กำลังเดินเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าคนที่เข่าโก่งนั้นอาจจำเป็นต้องใช้กำลังของกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยทำงานมากกว่าปกติแต่มีลักษณะพิเศษของเข่าโก่งบางข้อเท่านั้นครับที่จำเป็นต้องรับการผ่าตัดแก้ไขนะครับเราลองมาดูข้อที่หนึ่งครับอาจารย์ครับข้อที่1ครับขอดูตรงภาพนะครับเข่าโกงที่จำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไขให้ตรงก็คือคนที่มีเข่าโกงแล้วทำให้ขายาวทั้งสองข้างนี่ไม่เท่ากันครับครับช่วยอธิบายในภาพคุณหมอครับยังเราจะเห็นว่าคน2คนนี้นะฮะคนนี้ฮะเข่าโกงมากนะครับเมื่อเรามาจับวัดความยาวของขาปรากฏว่าเข่าข้างซ้ายเขาเนี่ยสั้นกว่าข้างขวาหมายว่าให้เขายืนตรงฮะยืนตรงนะครับยืนตรงแล้วก็วัดตัวเขาจะไม่ตรงครับตัวเขาจะเอียงปรับไปเพราะเนื่องจากว่าเขาสองข้างของเขาเนี่ยโก่งไม่เท่ากันข้างที่โก่งเยอะๆเนี่ยข้างนั้นจะสั้นกว่าข้างที่ไม่โก่งครับอาจารย์นั้นคนที่มีเข่าโก่งสองข้างแตกต่างกันเยอะมากครับก็จำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไขเหตุผลเพราะว่าการที่ขาสองข้างไม่เท่ากันเนี่ยครับเวลาเดินจะมีผลต่อเรื่องของกล้ามเนื้อในการทรงตัวอย่างยิ่งโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลังก็จะมีอาการปวดเข่ามากนะอันที่สองปวดหลังมากและประการที่สองก็คือว่าเวลาเข่าโก่งไม่เท่ากันฮะเวลาเดินก็จะมีการโยเยอะนะครับแล้วข้อที่สามก็คือว่าการที่เราเข่าโก่งไม่เท่ากันครับข้างที่โก่งเยอะๆครับจะเป็นข้างที่เรียกว่าใช้งานน้อยลงอัตโนมัติไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้างที่ยังไม่โก่งหรือข้างที่โก่งน้อยเนี่ยก็จะมีการใช้งานหนักมากกว่าปกติซึ่งจะมีผลทำให้มีโอกาสที่ข้างที่ไม่โก่งหรือโก่งน้อยเนี่ยโก่งมากขึ้นตามมาครับตามมาเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องตัดไฟแต่ต้นลมก็คือว่าในเมื่อเรามีเข่าโก่งแค่ข้างเดียวนะครับนะรีบแก้ไขก่อนที่จะมีปัญหาเข่าโก่งข้างที่สองตามมาหรือก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องของอาการปวดหลังอาการปวดข้อเท้าส่วนต่างๆตามมาก็จำเป็นครับนี่คือข้อที่หนึ่งก็จำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไขนะฮะข้อที่สองครับเข่าโก่งที่มีอาการปวดบวมปวดมากขึ้นเรื่อยๆครับทั้งที่รักษาอย่างดีแล้วครับคนไข้ที่เข่าโก่งบางคนครับมีการทานยาลดการอักเสบเป็นปีนะผมเจอคนไข้รายนึงครับอายุแค่50ทานยาแก้อักเสบประมาณเกือบ2ปีเนี่ยแทบจะเป็นวันเว้นวันคนไข้ถูกส่งมาจากแผนกโรคไตครับเนื่องจากว่าคนไข้รายนี้กินยามากติดต่อกันนานหลายปีจนทั้งไตเนี่ยเกือบวายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอไตจึงส่งมาปรึกษาว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยในเรื่องอาการปวดเข่าของเขาเนี่ยมีวิธีแก้ไขไหมที่จะไม่ต้องกินยาแบบรีบเรียกว่าตัดไฟไปเลยว่าไม่ต้องมีอาการปวดอีกเมื่อมีการตรวจเราพบว่าคนไข้รายนี้เนี่ยเข่าโก่งเยอะและโชคดีที่อายุยังน้อยอยู่นะครับน้อยอยู่มันหมายความว่าเวลามีการผ่าตัดแก้ไขเนี่ยการใช้เวลาในการที่ทำให้เข่าตรงเนี่ยก็ใช้เวลาสั้นลงนั้นข้อบ่งชี้ข้อที่สองที่จำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไขคนไข้เข่าโก่งก็คือว่าเข่าโก่งที่มีอาการปวดนะครับและมีอาการปวดมากขึ้นทุกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีการรักษาโดยการกินยาโดยการฉีดยาในการทานยาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเนื่องจากว่าภาวะเข่าโก่งของเขาเนี่ยได้เกิดผลเสียอย่างที่บอกก็คือว่าทำให้เกิดแรงกระเทือนเกิดการสึกหรอของกระดูกอ่อนมากเกิดการอักเสบของเอ็นเรื้อรังจนกระทั่งทั้งกินยาทั้งฉีดยาไม่ได้ช่วยอย่างนี้ก็ไม่ต้องรอครับไปแก้ไขดีกว่านะครับก็เป็นข้อที่สองนะใช่ครับข้อแรกก็คือว่าเข่าโก่งมาวัดแล้วขามันยาวไม่เท่ากันใช่ครับพอไม่เท่ากันเนี่ยมันเดินก็ไปก็เดี๋ยวเราก็เห็นว่า
มันก็เหมือนทุบเด็กทุบเด็กไปเงี้ยนะใช่ครับเอาไว้มันนานๆเข้ามันก็จะเป็นปัญหาตามมันจะลามตามมาข้างที่2ก็จะเป็นไปด้วยอันที่2ก็ปวดปวดอยู่เรื่อยบวมๆอยู่เรื่อยก็เป็นสาเหตุคุณหมอเล่าฟังว่าเกิดเป็นโรคกินยามากๆแก้ปวดเลยกลายเป็นโรคตายเตยไปใช่ครับถ้าทิ้งเอาไว้เดี๋ยวก็ตายเตยพังหมดใช่ครับต้องรีบเอารีบจัดการอย่างไรนี้เนี่ยผ่านไปแล้วปีครึ่งเนี่ยก็เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งมาตรวจซ้ำนะครับเขาเลยถามเขาว่ามีเป็นยังไงบ้างผ่านมาปีครึ่งนี่หยุดกินยาไม่ได้กินยาแก้ปวดเลยครับนะก็ถือว่าการที่เข่าตรงเนี่ยลดแรงกระเทือนได้การอักเสบของเขาก็ลดน้อยลงไปนะคุณภาพชีวิตเขากลับคืนมาเหตุผลเพราะว่ากระดูกอ่อนสำหรับคนอายุ50เนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นเข่าเสื่อมนะฮะถ้าแก้ไขเรื่องแรงกระเทือนได้ดีแล้วเนี่ยโอกาสที่เข่ามันจะอักเสบเป็นอักเสบเนี่ยก็จะแทบจะหายไปถ้าว่าเขากินยามากๆไปเป็นโรคไตนะครับหนักวิสุดท้ายก็ต้องฟอกไตไปฟอกไตนะยุ่งยากมากเข่าโกงประการที่3ที่จำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไขก็คือเข่าโกงที่เราวัดแล้วเอ๊ะชักจะยังไงชักโกงขึ้นทุกปีนะฮะ2เดือนแรกวัดมาอาจจะแค่ 3-4 องศานะฮะพออีกสักพักนึงกลายเป็น5องศาอีกสักพักนึงกลายเป็น8องศาอย่างนี้ไม่ได้ครับนึกถึงอะไรฮะนึกถึงว่าเราขับรถไปนะครับแล้วมันไปติดลมพอเป็นติดลมเราก็ไปเร่งให้มันขึ้นนะก็แทนที่มันจะขึ้นมันก็เริ่มจมลงจมลงจมลงฉันใดก็ฉันนั้นใช่ครับคือโกงแล้วมันโกงเรื่อยๆนะครับครับส่วนประการสุดท้ายครับก็คือว่ามีมุมของพวกเขาที่มาวันมาครั้งแรกมาหาหมอเอ็กซเรย์ปุ๊บเข้าไปเนี่ยมุมมันเยอะเกินไปครับอ้าวทีนี้หมอมุมตรงนี้มุมมันมากมากครับถามคุณหมอเลยนะครับมุมที่คุณหมอเคยวัดแล้วก็มาวัดไอ้มุมเนี่ยมันสมมติว่า45ทุกอย่างนะก็ไม่รู้ผมไม่ทราบมันขึ้นไปเรื่อยๆๆๆเนี่ยหมายความว่าเรารู้แล้วว่ามุมเรานั้นมันขยายลงไปเรื่อยๆไม่กลับมาแล้วครับครับคือถ้ามันมุมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันหมายความว่ากระดูกอ่อนด้านในสึกขึ้นเรื่อยๆครับครับถ้าเราปล่อยให้กระดูกอ่อนด้านในของหัวเข่าสึกขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายกระดูกอ่อนด้านในหมดหัวเข่ากระดูกก็จะชนกันทำให้เป็นข้อเข่าเสื่อมระยะสุดท้ายแล้วถ้าเราผ่าตัดแก้ไขให้เข่าตรงไม่ทันเนี่ยเข่าที่เสื่อมระยะสุดท้ายเนี่ยก็จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดแบบเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะฮะซึ่งการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็คือการตัดทิ้งแล้วของเทียมใส่เข้าไปนะฮะแต่แตกต่างจากการตัดเข่าให้ตรงก่อนเพราะว่ายังเป็นเข่าของเราอยู่ถ้าเราสามารถที่ทำให้เข่าให้ตรงเนี่ยโอกาสที่กระดูกอ่อนกับไขกระดูกที่สึกเนี่ยจะฟื้นคืนมาเป็นของเราอย่างเดิมเนี่ยก็มีสูงกว่านะงั้นคนไข้ที่มาหาหมอวันแรกปุ๊บโอ้โหมุมเข่าเยอะมากเลยงั้นกรณีแบบนี้เนี่ยต่อให้เรารักษาด้วยการบริหารกล้ามเนื้อโดยการฉีดยาอย่างไรก็ตามเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับมาตรงหรือหายอักเสบเนี่ยก็มีน้อยลงครับก็จำเป็นต้องทำนะฮะต้องทำก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าพอเข่าเสื่อมปุ๊บเรานึกถึงคนหมอสมศักดิ์ให้คุณหมอสั่งไปให้ผ่าตัดไม่ใช่ต้องมาเข้า4ข้อต้อง4ข้อนี่ข้อนะอย่างอื่นอย่างอื่นถือว่าเราสามารถที่จะบริหารร่างกายเราไปได้ครับ4ข้อเป็นของหมอฮะแต่1ข้อของคนไข้คือเรื่องของความสวยงามซึ่งถ้าความสวยงามต้องคุยกันนานหน่อยว่าจำเป็นจริงหรือเปล่าที่มันไม่สวยงามนะแต่4ข้อเนี่ยเป็น4ข้อทางการแพทย์ที่พบว่ามีผลเสียต่อร่างกายที่จำเป็นต้องทำแต่ว่าไอ้สวยงามนั้นคุณหมอก็ยังเวอร์ชันไว้นะถามว่าจะเอาหรือไม่เอาใช่ครับจะให้ตัดก็ตัดได้เหมือนกันครับครับนะฮะทีนี้เมื่อครบประการทั้ง4ข้อแล้วนะการรักษามี